11ตัวจริงทีมชาติไทยวันนี้จัดเต็มชุดใหญ่ไฟกระพริบหมาสาธา EGE อชี T ี e, อ่านเกมแล้วใส่เต็มไม่มีกักลุ้นแชมป์คิงส์คัพแน่ในการพบซีเรียส่วนคู่ต่อกรทีมชาติไทยเตรียมพร้อมสุดซ้อมเทีย่ยงบ้าไปแล้วไม่ร้อนเหรอพี่พร้อมชี้ตัวหลักหน้าจับตามองอันตรายไม่เบา ขณะที่ยศกรบูรพาเข้าแคมป์ทีมชาติที่ปากช่องยู23พร้อมดันขึ้นชุดใหญ่ปลายปีทั้งหมดนี้ติดตามได้ไหนแตงโมโลกเปียงพองยิงครับสวัสดีครับแตงโมโลกปียงพองยิงวันนี้ครับเรามาติดตามนะครับทีมชาติไทยของเรานะครับก็คืนนี้ครับจะลงสนามนะครับ ในการแข่งขัน King's Cup ครั้งที่50ฟี a d เดเนี่ยก็เจอกับซีเรียนะครับทีมอันดับ92นะครับคราวที่แล้วซีเรียมาเนี่ยต้องบอกว่าเจอกันใน King's Cup พวกเขายังอยู่ต่ำกว่าร้อยเลยครับน่าจะร้อยหนะฮะส่วนทีมชาติไทยเนี่ยตอนนี้ของเราขยับมาที่อันดับ100หรือว่า98อย่ายังไม่เป็นทางการเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าพร้อมสุดๆเหมือนกันอิชิอิเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่ามีการปรับแผนนะครับเพราะว่าจากนัดแรกมาแล้วเนี่ย ก็ต้องมีการสู้กับซีเรียในรูปแบบใหม่นะครับเพราะว่าเกมเจอกับฟิลิปปินส์นั้นก็เป็นการลองหลายๆอย่างด้วยแต่ว่าเกมนี้เนี่ยไฟกับพริบจริงๆนะครับลองดูครับอย่างผู้รักษาประตูเนี่ยไม่เปลี่ยนอยู่แล้วนะครับก็เป็นปฏิวัติคําใหม่นะฮะซึ่งแน่นอนแหะครับก็ยืนยาวยึดยาวเพราะว่ามั่นใจนะครับหลายลูกนะ ที่ฟิลิปปินส์ยิงหรือว่าทีมอื่นๆเนี่ยยิงเข้ามาปฏิวัติเนี่ยก็เป็นคนที่ช่วยซูเปอร์เซฟทำให้ทีมชาติไทยเนี่ยเก็บแต้มหรือว่าเก็บชัยชนะได้นั่นเองนะครับก็จะเล่นในระบบ4-2-3-1หรือว่าจริงๆก็จะโรเททเป็น4-3-3หรือ4-4-2ไดมอนด์อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นทรงนี้นะครับอ่ะ คือในแนวรับเนี่ยคาดว่านะครับต้องบอกเลยครับว่าไม่น่าจะหลุดจากนี้ก็คือสัสะลักษ์เนี่ยต้องใช้แล้วครับก็คือยืนทางด้านซ้ายนะครับก็เป็นตัวตายตัวแทนนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าหากว่าทีราทอนไม่ได้มาคาดว่าน่าจะเป็นสัสะลักษ์ที่ได้ยืนหนึ่งอยู่แล้วแต่ว่าเกมแรกก็ทดลองเอาอภิสิทธิ์เนี่ยลงมาก่อนนะครับ ขณะที่ทางด้านขวาเป็นนิโคลัสมิเคลสันนะครับนิโคลัสมิเคลสันครับขึ้นสุดลงสุดเนี่ยพ่อตุ๊บอกว่าเต็มสิไม่หักสักคะแนนนี่คือแบ็คขวาที่ดีที่สุดในบ้านเราณนะขณะนี้นะฮะ ขณะที่คู่เซนเตอร์แบ็กครับโจนาธานเข็มดีจะจับคู่กับเอเลียสตอลเละซึ่งลงด้วยกันมากเท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้นนะครับคู่นี้ต้องร่วมเล่นด้วยกันเยอะๆนะครับประสิทธิภาพแล้วก็การเ,เขาเรียกว่ารู้ใจเนี่ยมันจะพัฒนาขึ้นไปเป็นลําดับนะครับซึ่งเกมนี้แน่นอนครับก็คา,าดว่าน่าจะใช้คู่นี้นะฮะส่วนคนอื่นๆน่าจะเป็นอะไรสำรองในเกมนี้นั่นเองนะครับซึ่งจนาธานก็ได้ออกมาเปิดเผยแล้วนะครับว่า ส่วนตัวเนี่ยเกมแรกเนี่ยจะมาผิดพลาดลืมไปแล้วเกมนี้โฟกัสใหม่ต้องการเป็นแชมป์นะครับ ขณะที่ตรงกลางตัวรับ2คนเนี่ยเป็นวีรเทพป้อมพันยืน1อยู่แล้วนะครับเอ่อก็เป็นคนปิดทองหลังพระซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าขาดเขาก็ไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเกมรับหรือว่าเกมรุกเนี่ยเขาคอยควบคุมจังหวะให้นะครับขณะที่วรชิตกนิษฐ์ศีบำเพ็ญเทพปรือนะฮะจังหวะพาสซิ่งคิลเลอร์พาสพวกนี้เดี๋ยวต้องดูว่าจะได้ใช้ไหมถ้าหากว่ามีฝนขึ้นมาเนี่ยวรชิต จะเล่นแบบไหนยังไงจะพาสแบบนั้นได้ไหมต้องยกไหมต้องดักไหมนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวต้องรอดูนะครับว่าสภาพอากาศจะเป็นยังไงขณะที่ตัวรุกทั้งหมดเลยแล้วกันนะครับนั่นคือเอกนิตปัญญาครับต้องลงมาโชว์หน่อยครับในนามสโมสรเน,นี่ยไม่ได้เห็นเท่าไหร่นะครับแต่อิชิอิก,การันตีบอกว่าแค่ซ้อมกับเจลีกก็เยี่ยมแล้วอ้าว เราเชื่ออีชีิคกับว่าจะใช้งานบุ๊กได้ไหมมีคู่คู่มือหรือเปล่าในการเปิดหนังสือเล่มนี้นะครับขณะที่ทางขวาครับสุพนัทเหมือนตาจริงๆสุพนัทเนี่ยเล่นได้หมดซ้ายขวานะครับหรือว่าข้างหนาก็แล้วแต่หรือว่าตัวต่ําแต่เจ้าตัวบอกชอบเล่นตัวต่วตํานะอ่าแต่ว่าทีนี้เนี่ยอาจจะลองไปอยู่ทางด้านขวานะครับเอกนิต์มาซ้ายขณะที่ตรงกลางเป็นชนาทิพสงกระสินคอยปั้นเกมเช่นเคยนะครับชนาทิพเนี่ยโอ้โหถ้าสภาพร่างกายดีนะครับคนรอบข้างเนี่ยช่วยแบ่งเบาภาระเขาได้ โอ้โหอยากจะเล่นแบบไหนเขาสามารถทําได้อย่างที่ใจเขาคิดแน่นอนตอนนี้ก็กล้ายิงกล้าเลี้ยงกล้ากระชากนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าช่วยประคองทุกคนนะครับในทีมแต่เกมนี้เจอซีเรียนเนี่ยบางทีหลังๆมาเจอเกมใหญ่ๆเนี่ยชนะทิปก็แอบจะเงียบๆแต่ว่าวันนี้น่าจะได้โชว์นะครับขณะที่ข้างหน้าครับเป็นสุภชัยใจเด็ดอันนี้ต้องยอมรับจริงๆนะครับว่าตอนนี้ก็ต้องเขาแล้ครับ กองหน้าที่แพงที่สุดในบ้านเราตอนนี้นะฮะ45ล้านบาทนะครับจากการประเมินของ Transfer Market นั่นเองนะครับเจอกับซีเรียซีเรียนี่ยเขาเตรียมพร้อมสุดๆเลยนะครับทุกท่านฮะพร้อมขนาดไหนครับพร้อมขนาดที่11โมงครึ่งลงซ้อมอะครับแล้วก็ซ้อมยาวยันเที่ยงะฮะคือพี่พี่ไม่ร้อนหรอครับแต่เขาก็น่าจะหลบฝนดีกว่านะฮะเพราะว่าถ้าฝนตกเดี๋ยวป่วยเดี๋ยวซ้อมไม่ได้เดี๋ยวน้ำท่วม ก็เลยซ้อมตอนกลางวันซะเลยนะครับโอ้โหก็ต้องบอกว่าสู้นะครับใจสู้นะครับสู้แดดนะฮะแล้วต้องบอกนะครับว่าซีเรียเนี่ยเอาชนะนะครับสามนัดหลังสุดนะฮะในฟุตบอลอุ่นเครื่องทั้งหมดนะครับก็ชนะมอริเซียสนะครับชนะอินเดียแล้วก็ชนะ ทาจิกิสถานในเกมล่าสุดด้วยนะครับผลงานของซีเรียเนี่ยทำได้ดีใน Asian 2023เอเชียนคัพ2 0 2 3เมื่อต้นปีด้วยนะครับด้วยการเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายขณะที่เส้นทางฟุตบอลโลกเนี่ย2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียไม่ผ่าน18ทีมสุดท้ายนะครับก่อนจะเปลี่ยนเฮดโค้ชก็เป็นทางด้านของโคเซลาหน้าคุณซือวัย49ปีนั่นเองนะครับซึ่งก็เปิดเผยมาแล้วบอกว่าทีมชาติไทยเก่งริมเส้นเพรสเกมลุกนะฮะจับทางมา นะครับแล้วตัวผู้เล่นที่น่าสนใจของเขาก็เป็นโมมัดออสมมนจอมทัพจากลำพูนบอริเออร์นั่นเองนะครับขณะที่ยังมีมามุดเอามาวาสปีกซ้ายวัย31ปีที่ได้รับใช้ชาติมากกว่า94นัดทำไป16ประตูนั่นเองอ่ะนี่ก็คือทางด้านของซีเรียนั่นเองนะครับคืนนี้ห้ามพลาดบอกเลยเราจะมาลุ้นแชมป์กันนะครับ แล้วเรามาดูกันที่ช้างศึกย23นะครับกลุ่มที่2ครับล่าสุดนี้เข้าแคมป์เก็บตัวเรียบร้อยแล้วนะครับหลายคนบอกว่าอยากเห็นครับมีใครบ้างเมื่อกี้เนี่ยฮะเนี่ยฮะนำมาโดยยศกรบูรพานะครับ ก็เข้าแคมป์นะครับในแคมป์ที่2นะครับส่วนแคมป์แรกเนี่ยก็สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็เก็บตัวกันอยู่ที่เดิมนะครับราชประชาสปอร์ตชูเล่ปักช่องนะครับจังหวัดนครราชสีมานะฮะก็ต้องบอกว่าเนี่ยครับ โคดนิชิกายะนะครับเขาอยากเห็นว่าแต่ละคนเนี่ยเป็นเป็นแบบไหนยังไงเนี่ยเราก็สังเกตเห็นได้นะครับว่าเดี๋ยวน้องๆเนี่ยก็เข้ามาเรื่อยๆครับชุดนี้กว่าจะแข่งเนี่ยก็อีกสักพักหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าต้องบอกเลยครับว่าเป็นชุดที่สําคัญเพราะว่าเตรียมที่จะขึ้นสู่ชุดใหญ่เนี่ยครับก็มีโค้ดนิชิกายะแล้วก็โคเต้พานุพงศ์ผิวอ่อนนะครับก็เป็นผู้ช่วยโคดนะฮะก็ มีการพูดคุยกันกับโค้ดนะครับว่าในการประชุมก่อนการฝึกซ้อมจะเอาแบบไหนแบบฝึกยังไงช่วงที่2นะครับโดยในช่วงเช้าเนี่ยมีการทดสอบความฟิตด้วยนะนะฮะจากการอสอบถามมาเนี่ยก็มีการเปิดเผยมาว่ามีการทสความฟิตการเสริมสร้างกล้ามเนื้อดูซิว่ารุ่นนี้เนี่ยฟิตพร้อมขนาดไหนนะครับในขณะที่ช่วงเย็นนะครับก็มีการขึ้นเกม ลองเกมเลยเกมลุกเกมรับเป็นยังไงแต่ละคนเล่นได้ไหมนะครับอันนี้เพราะว่ามันมาตั้งโหสองชุดนี่เกือบ60มั้ง60บกว่าคนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาก็อยากดูว่าจะเป็นยังไงส่วนผู้รักษาประตูเนี่ยก็มาทั้ง2ชุดเช่นเดียวกันนะครับชุดแรกไปแล้วชุดหลังมาต่อนะครับพี่ตองกวินธรรมสจจนานเนี่ยเขาก็ เทสเลยนะครับว่าแต่ละคนทักษะเบสิกน่าจะคุ้นมือกันอยู่นะครับเพราะว่าในรุ่นนี้เนี่ยก็จะเป็นเยาวชนฝึกหัดของอสโมสรนในไทยลีกก็น่าจะเห็นกันอยู่แล้วนะครับ เนี่ยครับโค้ดสุธีก็มาด้วยนะครับคือโค้ดทุกคนเนี่ยนะครับก็อยู่ในแคมป์เรียบร้อยนะครับซึ่งการฝึกซ้อมครั้งนี้ยศกรบุรพาก็บอกว่าดีใจนะที่ได้ร่วมงานกับโค้ดนิชิกายะแล้วก็สตาฟทุกคนซึ่งเป็นโค้ดใหม่ของทีมชาติไทยยู23รวมถึงได้เจอกับเพื่อนๆซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเพื่อนใหม่เกือบทั้งหมดด้วยนะครับแล้วก็การปรับตัวคิดว่าไม่น่าจะยากก็พยายามจะเรียนรู้แท็กติก นะครับจากโค้ดแล้วก็ปรับเข้าหาเพื่อนร่วมทีมให้ได้การซ้อมที่ผ่านมาถึงว่ายอดเยี่ยมนะครับโค้ดพยายามนําสิ่งใหม่ๆม,มาให้ซ้อมนะครับแต่ก็ต้องปรับตัวให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับทั้งชุด1ชุด2ชุด1เหมือนจะมีวาิิชูทองนะฮะ สภาพร่างกายตอนนี้ก็ถือว่าพร้อมเต็มที่นะครับก็ไม่มีอะไรต้องกังวลน,นะแต่ว่าสําหรับการเตรียมทีมของย uh ู23เนี่ยเป็นการเตรียมความพร้อมสําหรับการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปีนะครับในปี2026รับคัดเลือกรวมถึงซีเกมในปีหน้าแต่เอาตรงๆชุดเนี่ยทั้ง2ชุดที่เข้ามาเนี่ยนะครับ ก็จะไปผสมผสานกับทีมชาติไทยในช่วงของ FF f แน่นอนเดี๋ยวนิชิกายะกับอิชิจะทำงานนะร่วมกันเนี่ยครับเขาก็จะมีจดชื่อติ๊กชื่อนะครับแล้วกออ็ดูว่าฟอร์มแต่ละคนเป็นยังไงเพื่อเสริมในช่วงของอาเซียนแน่นอนนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยสโมสรหลักแข่งก็เนี่ยน้องๆชุดนี้น่าจะเข้าไป เเติมให้เต็มมานะครับอ่ะนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบก็อย่าลืมติดตามกันได้นะครับโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ